ยุสตายาบุลฮะขอความสุขความเมตตากรุณาปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านอาจารย์บุริทธิมเสนและคณะผู้บริหารมูลนิธิรอฟฮานตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับไม่น่าเชื่อว่าฝนตกยังมีผู้ที่ให้ความสนใจในเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะท่านฮาจีนเรศนะครับให้ความเคารพวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกสำหรับผมกับทีมงานรอฟฮานอาจารย์มุริดโทรมาหาผมผมอยู่ที่นครศรีธรรมราชอาจารย์บอกว่าอยากจะให้อาจารย์มาพูดคือยังไม่เคยลงเรือลำเดียวกันแต่ว่าอาจารย์บอกว่าชอบอาจารย์พูดเรื่องจ๋าจ้าพูดเรื่องนิจิบางทีอะไรอย่างเงี้ยจานเชิญสองผมสองที่ด้วยกันแล้วก็ผมก็ไม่สะดวกที่หนึ่งก็บอกว่าบอกกับยีฟาริดบอกว่ามาเพราะว่าอาจารย์เขาเชิญเองนักเลงไก่เนี่ยขอกันเขายังให้เลยนะอาจารย์เมื่ออาจารย์ให้เกียรติอีกรอบผมก็ให้เกียรติอาจารย์แล้วก็มูลนิธิสิ่งหนึ่งที่คงจะฝากกับเราท่านพี่น้องที่เคารพรักครับเรื่องสิ่งที่เราต้องเป็นห่วงก็คือเรื่องครอบครัวเรามีกันและกันแต่ตอนก่อนเราจะมีกันและกันเห็นไหมเราโดนกันอาจจะเพราะว่าเราจนบ้างใช่ไหมอาจจะเพราะว่าเรายังไม่มีงานทำว่าที่พ่อตาแม่ยายไม่ชอบเราแต่พอเราได้มาแล้วก็ได้เรามาแล้วเนี่ยหนาวร้อนใช่ไหมการทำบุญแล้วพอเราขอตลอดดุอาตลอดรับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียาตินากุรอตะอายุนวะญะอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาซูเราะห์นี้อยู่ในซูเราะตุลฟุรกอนยุสที่19เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับต้องอ่านคนเป็นกีก็อ่านคนเป็นโต๊ะก็อ่านขอให้เราได้คู่ครองที่เป็นแก้วตาแก้วใจและมีลูกหลานที่เป็นแก้วตาแก้วใจมองแล้วรื่นตาจากคำว่าดุอาที่ว่ารับบานาอาตินาเห็นไหมดุอาพื้นฐานเลยที่เราอ่านเนี่ยรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาสนะคำที่หนึ่งและอีกคำที่สองว่าฟินอาคิรอติฮาสนะคำที่สองก็ฮาสนะตกลงว่ามีอยู่สองคำฮาสนะเนี่ยฮาสนะเขาแปลว่าอะไรครับฮาสนะแปลว่าทุกสิ่งที่ผ่านประตูมาหาเราอัลลอฮ์จ๋าในโลกดุนยานี้ให้เราได้ความสุขถามว่าฮาสนะที่หนึ่งแค่ไหนไรการที่เรามีคู่ครองที่เป็นแก้วตาแก้วใจการที่เรามีสุขภาพดีแข็งแรงการซึ่งที่เรามีการค้าขายทำมาหากินคล่องนี่ดุนยาเราได้ฮาสนะมีคู่ครองน่ารักใช่ไหมดูนบีอิบรอฮีมผมยกตัวอย่างถ้าท่านดูคลิปสั้นๆนบีอิบรอฮีมเอาพระนางซาร์เอาพระนางฮายัดไปไว้ที่นครบักกะซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาเรียกมักกะเป็นบักกะตามุบารอกันเป็นสถานที่เต็มไปด้วยอีกาขอบคุณครับยาซันเป็นสถานที่เต็มไปด้วยอีกาบักกะตาซึ่งที่นั้นนะตอนที่พระนางซาร์เห็นไหมครับพระนางซาร์ตั้งครรภ์เมื่ออายุเท่าไหร่ครับ80ขวบเรายังอึ้งเลยนะคนอะไร80ขวบเพิ่งจะตั้งครรภ์แล้ววันซืนเห็นไหมอินเดียโตอินเดียเห็นไหมอัลลอฮุอักบัรอายุเท่าไรครับจินเนเรน74ขวบแฝด2ด้วยนี่งานอัลลอฮ์เนี่ยอินนัลลอฮะอาลากุลลิชัยอิงกอดีรนั้นที่นั่งอยู่ที่นี่หรือได้ยินเสียงอย่าตกใจว่าฉันคงไม่มีแล้วแหละลูกอย่าพูดนะดูตัวอินเดียมาเรียกตัวอินเดียกันแล้วกัน74ขวบเมนหมดแล้ว30ปีได้ลูกแฝดสุดยอดเพราะใจไปรักกับคนข้างบ้านที่เขามีลูกเพียรไปดูเพียรไปดูแลเห็นไหมอัลลอฮ์เลยให้มานั้นเราไปส่งคนทัดเห็นไหมแล้วมีจิตใจดีไปร่วมด้วยช่วยกันแล้วไปแล้วขอดุอาให้เราด้วยนะให้ในไปฮัดเห็นไหมไม่กี่ปีเดี๋ยวได้ไปนี่ก็เหมือนกันเรามีส่วนร่วมในเจตนาที่ดีนั้นพอบอกว่าอะไรพระนางฮายัดเป็นทาสตอนใต้ของประเทศอียิปต์นางเป็นสาวสวย
พอเป็นทาสของซาร์ซาร์ก็ยกแต่งงานให้กับบังกีก็คืออิบรอฮิมนบีอิบรอฮิมพอแต่งแล้วเป็นไงอัลลอฮุอักบัรลูกอิชาเกิดก่อนฮายัดท้องก่อนก็คือนบีอิสมาอีลพอได้นบีอิสมาอีลปุ๊บเป็นไงอัลลอฮุอักบัรซาร์เป็นคนขอให้นะนี่ยีนะไอริตหึงนะมันคืบคานเข้าสู่หัวใจซาร์แล้วก็บอกอิบรอฮีมว่าบังยีช่วยกรุณาเอาซาร์ไปไกลหูไกลตาหน่อยนะฉันกินข้าวไม่เคยลงอันนี้ผมแปลเองนะมันก็อย่างนั้นใช่ไหมพ่อหึงเนี่ยมีกี่คนที่จะบอกว่าเอาเพื่อจะมีเท่าไหร่แล้ววันนี้ข่าวออกอีกไหมอินเดียเดียอีกโอ้โหเห็นไหมบางทีเผลอแป๊บเดียวไปเอาอีกคนหนึ่งสองคนแล้วไอ้สองคนนั่นเมียแรกกับเมียสองไปรุมเล่นงานสามีถึงที่บ้านเจ้าสาวคนที่สามเพราะทั้งฮินดูเขาไม่เอาอยู่แล้วคนที่มีภรรยาเยอะเขาเอาเฉพาะของเราที่มีได้สี่คนฉะนั้นผู้หญิงสวยสู้ผู้หญิงซื่อสัตย์ไม่ได้ผู้ชายหล่อสู้ผู้ชายซื่อใจเดียวไม่ได้จำไว้นี่ของใครของมันนี่รอเลยรวยไหมลูกเก่งสู้ลูกกระตันอยู่ไม่ได้ให้เก่งยังไงด้วยแต่ไม่กระตันอยู่เป็นไงนะรวยล้นฟ้าก็สู้ความอบอุ่นไม่ได้หาเช้ากินบ่ายหาเช้ากินค่ำพวกเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ทอดปลาทูพับผักบุ้งชีวิตน่ารักไหมน่ารักอัลลอฮ์แต่หรูหราเห็นไหมออกไปกินนู่นไปกินนี่เราหงระแหงชอบไหมเราก็ไม่ชอบชีวิตปากกัดนะแล้วก็ติว่ากันนั่นแหละอัลฮัมดุลิลลาห์ชีวิตมีความสุขนั้นกลับดูตัวอย่างของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยที่ยกตัวอย่างเนี่ยนบีอิบรอฮีมมีภรรยาสองคนพอเอาหายัดไปว่าที่มักกะน้ำสักหยดประปาก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีดังนั้นเธอเป็นหญิงคนแรกที่เดินทางรอบโลกเก่งเดินทางไปได้ดูสิแล้วไปปล่อยไว้แล้วก็อิบรอฮิมก็เดินออกเธอก็เดินตามว่าบังยีที่ทำอย่างนี้เพราะซาร์หึงใช่ไหมนบีอิบรอฮิมไม่พูดเดินต่อไปอีกฮายัดฉลาดฉะนั้นอยากจะฝากนิยีนะฉุกคิดสักนิดนึงฮายัดไม่ถามอีกแล้วว่าซาร์หึงใช่ไหมไม่เดินตามไปใหม่ว่าบังยีผมขออนุญาตใช้คำง่ายๆที่ทำอย่างนี้เพราะอัลลอฮ์ใช่ใช่ไหมนบีอิบรอฮีมบอกนะอัมใช่ที่เอาฉันมาทิ้งไว้เนี่ยนะอัลลอฮ์ใช่ใช่ไหมใช่ก็อยากจะฝากแล้วบอกว่าถ้ามีญีรู้ว่าบางญีเราสาจะมีกุ๊กจะมีกิ๊กบางญีเบอร์ใครเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมเบอร์ใครเนี่ยแล้วเราพูดบ่อยๆเนี่ยผู้ชายเขาจะชอบไหมสามีไม่ชอบถามไหมบางทีสาวว่าตอนนี้กระชุ่มกระชวยเหลือเกินนะคงอยากจะมีใหม่ละสิเห็นไหมอัลลอฮฺอักบัรยิ้มแก้มจะแตกนะแต่ถ้าบางทีจะมีใหม่เนี่ยฉันไม่ว่ากันไรหรอกนะเราก็ร่วมเรือลงเดียวกันมาแล้วเนี่ยลองดูสิว่าถ้าจะมีใหม่เนี่ยบางทีก็รักนบีฉันก็รักนบีก็นบีจะมีใหม่ก็ต่อเมื่อใครคอดียะจากไปใช่ไหมบางยีเนี่ยคนเรียนเห็นไหมนี่ยีก็ไปบอกบางยีกระชุ่มกระชวยเหลือเกินแต่ถ้าจะมีใหม่ดูสิคอดียะได้จากไปนบีจึงจะมีคนที่สองคนที่สามแล้วบางยีทำได้เลยฉันยังอยู่ทนโทษตบอกมาเห็นไหมแค่นี้ก็จบไม่กล้าหรอกอันโนนั้นที่กุรอานบอกว่าอะไรที่จะแต่งงานก็ฟังกิฮูมาตอบะละกุมินันนิซามนะมัสนาวะซุลาสวะรุบะที่ว่าจะมีนั่นก็คือ4คนน่ะลองดูกันแล้วกันเพชรดาราฉายอัลเลาะห์ยารฮัมกูลำผมเพชรบอกว่าคนเดียวก็แย่แล้วถ้า2คนก็ทอง2เส้น3คนก็เพิ่มมาอีกก็เป็นบาทนึงอีก3บาท4คนก็4บาทแล้วถามว่าไอ้คนแรกคงจะได้หรอกมันก็จะได้คนหลังๆเนี่ยแล้วนบีบอกว่าอัลลอฮ์จ๋าเรื่องอื่นอัลลอฮ์ทดสอบสวนฉันได้แต่เรื่องนี้อัลลอฮ์จ๋าใจฉันมันมีบ้างไปบ้านนู้นบ้านนี้เยอะกว่าบ้านนั้น
ช่ไหมลองถามคนดูได้ที่มีสองบ้านน่ะสามบ้านน่ะอัลลอฮ์ให้กับเขาเนี่ยแต่ว่าลองดูสิว่าเราทำได้ไหมมันไม่ได้เขามีเรื่องเล่าคนตะก่อนคนพอมีสองบ้านสามบ้านเนี่ยต้องแบ่งเวรนะพอแบ่งเวรปุ๊บเป็นไงคนสมัยก่อนพายเรือวันจันทร์ก็เวรคนแรกวันสองก็ว่าไปสมมติว่าวันสองจันทร์คานสามพุธพฤหัสวันสองพอถึงตาเวรวันแรกเราอยู่บ้านคนสาวใช่ไหมพอเวรวันแรกก็พายพักตบเนี่ยลองนองท่าดูสิพักบวกพักตบเนี่ยเต็มคลองเลยถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างแต่พอเวรบ้านอีสาวดูท่าเห็นไหมพักตบกับพักตบเถอะเนี่ยแล้วถามว่ามันจะอาเด่นตรงไหนนั้นที่เรามีอยู่ในอันฮัมดุลิลละห์แล้วและที่มีอยู่เนี่ยท่านนบีได้กล่าวว่าไงค่อยรุนนิซาอิมันตะซุรุกะอิซาอัฟซอรตะวะตุตีอุกะอิซาอามารตะวะตะห์ฟะซุไกบะตะกะฟีนัฟซิฮาวะมาลิกท่านนบีได้เชยชมนะครับใครที่เป็นลูกสะใภ้ได้อย่างนี้หรือเป็นลูกสาวได้อย่างนี้นะอันฮัมดุลิลละห์นบีได้กล่าวว่าค่อยรุนนิซากุลสตรีที่ดีที่สุดไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกคนนั้นไม่ใช่ลูกอาจารย์นั้นไม่ใช่ลูกอิหม่ามนั้นไม่ใช่ใครก็ตามที่อบรมลูกได้อย่างนี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์หนึ่งมันตะซุรุกะอิซาอะบซอรตะมองทุกครั้งทุกหนยิ้มให้สุดยอดมองทุกครั้งมองกี่หนยิ้มให้บังเอิญวันนี้ฝนตกถ้าเราเห็นคนเยอะๆเราไปงานเห็นไหมเราที่มันชอบกันเพราะเกิดมาจากการไปงานด้วยกันสมัยก่อนก็ไปกวนข้าวเหนียวแดงเห็นไหมอยู่ในเด็ดนะไปกวนข้าวเหนียวแดงบ้านบุญกวนกันไปกวนกันมากวนฮัลโหลเห็นไหมก็เอ๊ลูกสาวใครเสื้อสีเหลืองสวยมะเนี่ยมันก็เป็นต้นตอสาเหตุคราวนี้เกิดว่าเราจะชอบกันเนี่ยมันก็ต้องมองหน้ากันมองกี่ครั้งมองกี่หนยิ้มให้เวลาเราไม่รู้จักกันเรามองกันนี่เห็นไหมยิ้มให้กันเนี่ยเป็นไงเขายิ้มให้พอมองกันยิ้มกันพอมองกันแล้วไม่รู้จักกันพอมองเขาถามว่ามองหาเสี้ยนเนี่ยสมัยก่อนผมก็ไม่เคยจีบตรงนั้นสาวๆอะไรเนี่ยแต่ว่าเขาถามว่ายิ่งไปกว่านั้นมองหาย่องเลยอย่างนี้นะอย่าไปขอเลยนะแต่ที่เราได้มานี่เห็นไหมแค่มองกี่ครั้งยิ้มให้ตอนนี้เราแต่งงานกันใหม่ๆเห็นไหมอัลโลฮุอักบัรมันน่ารักลองดูสิเวลาอ่านคุตบอนเนี่ยผมจะพูดอยู่ในคุตบอนนี่ก้านะวันนี้ถ้าผมอ่านสักชั่วโมงหนึ่งนะเจ้าเบาก็ไม่ว่าอะไรไม่ต้องเลี้ยงข้าวหรอกนั่งยิ้มเพราะวันแห่งมีความสุขแต่อยากจะเห็นภาพหลังจากวันนี้อีก20ปี30ปีเห็นไหมเราจะได้รู้แหละตัวเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเป็นโต๊ะเป็นกีเนี่ยจะรู้แหละตอนแต่งงานกันใหม่ๆหวานหมดสุนทรภู่ว่าไงน้ำต้มผักก็ยังว่าหวานไม่ได้ใส่อะไรเลยเธอทำยังไงนะอร่อยจังเลยพอ20ปี30ปีอัลโหลเหมือนเอาลิ้นถูดินดูมันพูดท้องยอดว่าหวานนะมันขมไปแล้วนี่ยีเอ้ยเนี่ยลักษณะจะบอกให้รู้เลยนะว่าสามีเราเนี่ยมีอาการนะรีบพาไปหาหมอซะแต่ตอนแรกๆไม่ว่าอะไรยิ้มตลอดโอ้ยบางทีเราหวานเธอเก่งนะชมเราตลอดอยากจะให้เป็นอย่างนั้นมองกี่ครั้งยิ้มให้เห็นไหมเนี่ยน่ารักเวลามองเดี๋ยวนี้ไหม30ปีผ่านไปมองอะไรโอ้โหเรานี่ใจอยู่ตะตุ่มเลยมองอะไร ไม่ได้เอาไปใช้แดนนี้ยินไหมมองก็ได้บุญแล้วได้ไม่มองเนี่ยยิ้มกันแห่ๆก็ได้บุญแล้วเช้าๆหน่อยมองยิ้มมองอะไรโอ้โหคิดได้ไงคนไทยเนี่ยได้ชื่อว่าคนเรียบร้อยนะคนไทยเนี่ยไปดูได้รู้จักไงถามอาจารย์มูริสิไปเทศที่ไปเรียนมาที่อินเดียที่ไปเรียนอียิปต์คนต่างชาติเนี่ยเวลาเจอคนไทยชอบคนไทยนิสัยดีคนอินโดมาเลเซียสุโขทัยไม่ได้ชอบเขาชอบคนไทยแต่คนไทยนิสัยไม่ดีอย่างหนึ่งเห็นไหมไม่ดีตรงไหนคนอาหรับเขาเจอกันเขาว่าไงอัสสลามุอะลัยกุมกัฟฮาลัก
คนมาลายูก็เจอกันอัสสลามุอะลัยกุมอะปอคอบัดสบายดีสบายดีคนยุโรปก็เจอกันอัสสลามุอะลัยกุมที่เป็นมุสลิมฮาวอายูคนไทยนี่ไม่ว่าที่นี่ไม่ว่าแถวนี้บางกะปิแถวไหนจังหวัดอำเภอไหนจังหวัดไหนคนไทยพอเจอกันว่าไงไม่มียิ้มก็ไม่มีสลามก็ไม่มีพอเจอกันว่าไงไปไหนนิสัยชอบเสือกไปไหนนะไปตลาดนะเจอยังไปตลาดไปซื้ออะไรมันถามเราอีกนะแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาจะเอาทองไปจำนำเขากล้าพูดไหมอ่ะถ้านั้นนิสัยเนี่ยเลิกเนี่ยเวลาเจอกันก็ไม่ให้สลามเพราะพวกเราไม่ให้อยู่แล้วเพราะนบีบอกอัฟซุสสลามเจอกันให้แผ่สะพัดกันกับการให้สลามเจอกันที่เซเว่นเห็นไหมไปเจอกันที่ทะเลเห็นกลุ่มฮิญาบใส่หมวกอัสสลามุอะลัยกุมลูกเรายังถามเลยว่ามะรู้จักเขาเหรอเห็นไหมก็เพราะเราไม่เคยได้ให้รู้จักไม่รู้จักอัสสลามุอะลัยกุมต้องให้กันนี้บ้านเราไม่ให้เจอกันเห็นไหมดังนั้นจึงบอกว่าเราไม่ให้สลามกันอยู่แล้วเพราะนบีให้ให้เราไม่ให้งั้นเราเจอกันยิ้มแห่ๆก็พอแล้วนี่แม่ไปไหนเสือกนะเพราะนั้นพูดกันปรับตัวนะผมก็พยายามปรับเวลาเจอใครเนี่ยจะไม่พยายามพูดว่าไปไหนอัสสลามุอะลัยกุมไปไหนไปตลาดไปซื้ออะไรอีกดูมันกล้าถามนะใช่ไหมมันก็มีอีกคนเนี่ยอันนั้นของง่ายๆเก็บตกเนี่ยนะเวลาเรื่องของศาสนาเนี่ยเราไม่ใช่เวลาเจอกันเป็นไงสบายดีเจอกันสบายดีนะอีกคนว่าไงเย้ประจำเลยแย่แล้วท่านพี่น้องทราบไหมครับว่าพอมัสยิดประกาศอินนาลิลลาห์วะอินนาฮัจญีนั่นได้ถึงเฮ้ยไอ้ยีนั่นตายอีกคนนึงบอกว่ามันน่าตายต้องนานแล้วเพราะมันแย่ทุกวันเลยก็มาเลกัดอยู่กับเรานะอย่าลืมนะมาเลกัดอยู่กับเราตลอดใช่ไหมพูดอะไรมาเลกัดจดไหมเราก็เรียนมาแล้วจดตลอดไม่ไปมูลนิธิรอฟฮานเลยไม่ไปอ่ะจดเนี่ยนั่นเราพูดอะไรเนี่ยดูสิเห็นไหมที่ผมบอกว่านิยีบางยีเนี่ยเห็นไหมนิยีเนี่ย40-50เนี่ยต้องแต่งตัวเพราะสภาพเรามันไม่เหมือน18-19ใช่ไหมเคยพูดกับลูกมึงไว้มาไอเดะไว้มีแป้งอะไรหรือมัสคาร่าอะไรนะสวยๆอะไรเอามาให้มามานี่พอลูกซื้อมาให้ไม่เอาแล้วมาแก่แล้วละมาลิกัตอามินเลยแก่เลยเห็นไหมทำกระชุ่มกระชวยชีวิตมีความสุขพูดกันดีๆหยอกเย้ากันดีๆนี่สามีดีภรรยาดีนะคนหนึ่งไปหาหมอหมอบอกว่าคุณอยู่ไม่เกิน3เดือนท่านพี่น้องเชื่อไหมวันหลังมายิงหมอตายนี่พอศาลตัดสินคุณจำคุก20ปีอัลฮัมดุลิลลาห์ดูสิกูยังอยู่ถึง20ปีแต่หมอปากไม่ดีตาย3เดือนหมอตายก่อนแล้วนั่นพูดกันดีตัวเองไม่เป็นไรหรอกกำลังใจฮัลโหลก็เป็นเยอะกว่าเธออีกเนี่ยกูสาวว่าไม่รอดแน่มึงตายแน่พูดอย่างเงี้ยนะเสร็จมันหดหู่นั้นนบีชมนะครับว่ามองกี่ครั้งเราเป็นผู้หญิงผู้หญิงบางทีเขามองเราเรามองบางทีก็ยิ้มให้กันอัลฮัมดุลิลลาห์นี่สุภาพบุรุษกุลสตรีมองทุกครั้งยิ้มให้กันดีไหมครับวัตุติอุกาอิซาอัมรตะเมื่อใช้ไหว้วานอะไรปฏิบัติให้เมื่อกี้มองยิ้มนะใช้ไหว้วานอะไรปฏิบัติให้ไปไหนมาเนี่ยไปงานมาเห็นไหมกลับมาบ้านตัวเองมีอะไรไม่อุ่นให้บางทีหน่อยสิโอ้โหเห็นไหมไปทะลงทะเลมาฉันเหนื่อยทั้งวันเลยบางทีลูกทั้งอ้วกทั้งบางทีไม่ได้ทำอะไรเลยบางทีก็จะกินนู่นจะกินนี่ไปดูเอาสิร้านมีไปเนี่ยเห็นไหมนี่ยีอย่าพูดพูดเอาคำของผมไปพูดก็คือจ้าจ้ามามึงเดี๋ยวผัดนู่นได้ไหมจ้าจ้าพูดไปเถอะจะทำไม่ทำก็พูดแค่นี้แหละจ้าจ้าแล้วถ้าโหนั่นมันอะไรตามมาเห็นไหมเฉยพูดอะไรไม่พูดสุดยอดได้นะต่างคนต่างไปเอาปฏิบัติทั้งนิยีและบางยีไม่ใช่เฉพาะว่าแกเป็นเมียข้าแกต้องตามทำข้าไม่ใช่ปรึกษากันได้คุยกันได้
ใช่ไหมดูนบีสิเห็นไหมสงครามเนี่ยสงครามฮุดัยบียะห์เห็นไหมนบีบอกให้เปลืองชุดอิหร่ามซะเพราะอาหรับมันไม่ให้เข้าพวกกุฟัตตกลงแล้วเป็นไงไม่มีใครเปลืองชุดเลยนบีก็เข้าไปในบ้านเป็นไงไปหาท่านหญิงซอฟียะห์บางงานบอกท่านหญิงไมมูนะภรรยาบอกแหละท่านแหละต้องเป็นคนเปลืองชุดคนแรกเพราะนบีเนี่ยดูสิได้ข้อคิดจากใครภรรยานะแต่อย่าพูดว่าแกเป็นเมียข้านะแกต้องฟังข้าไม่ใช่บางทีผัวซื่อบื้อก็เยอะแยะไปใช่ไหมฟังเมียมันก็ได้อัลลอฮ์เป็นไรไปล่ะต่อมาวะตุติอุกัยซาอัมรตาวะตะฮฟะซุกัยบะตะกะฟีนัฟซิฮาวะมาลิกคนที่เป็นภรรยาที่น่ารักนะครับต้องรักตัวสงวนใจรักษาทรัพย์สินไว้ให้กับครอบครัวรักตัวสงวนใจจะไปไหนก็ขออนุญาตสามีนี่ยีก็จะบอกรู้เลยว่าที่สามีฉันไปไหนไม่เคยเห็นบอกฉันเลยสังเกตดูไหมนั่นจะไปสัมมนาจะไปอะไรเนี่ยต้องบอกบางยีนะครับมารยาทแล้วก็บอกว่าผู้ชายมีสี่ฉันก็จะมีสี่บ้างเอาสิแล้วถามว่ามีสี่งานเข้าไหมไอ้ผู้ชายมีสี่เนี่ยไม่เป็นไรเวลาไปรอหน้าโรงพยาบาลเนี่ยก็เราเป็นย่อมันแต่ท่านนี่ยีมีสี่คนเนี่ยแล้วมันจะไปดูว่าลูกใครหว่าก็มาหน้าโรงพยาบาลหมดเลยสี่คนสามีสี่คนเห็นไหมนั่นศาสนาก็บอกว่าผู้ชายเท่านั้นที่เขาให้ความสามารถแต่ต้องอาเด่นและยุติธรรมนั่นสิ่งหนึ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันก็ระหองระแหงกันเป็นเรื่องธรรมดาลิ้นกับฟันมันมาพร้อมกันเห็นไหมบางทีมันยังขบเคี้ยวไม่รอกันเลยทำให้ลิ้นเจอเลยเห็นไหมนั่นคนต่างจังหวัดคนแต่ละพื้นที่มาอยู่ด้วยกันมันก็กระทบกระทั่งกันบ้างสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขก็พูดกันบ่อยๆขอมาอัพนะตัวอย่างสุดท้ายก่อนจะจากกันนะท่านนบีของเราเห็นไหมน่ารักท่านนบีของเราออกไปนอกบ้านโดยไม่ได้บอกท่านหญิงไอชาพอกลับมาปุ๊บท่านหญิงไอชาล็อกประตูนบีก็นอนนอกบ้านพอท่านหญิงไอชาตื่นมารีบขอมาอัพฉันตกบกพร่องหน้าที่ไม่ได้เปิดประตูรอท่านนบีก็บอกขอมาอัพฉันไม่บอกเธอว่าฉันจะออกไปข้างนอกอัลลอฮฺอักบัรน่ารักไหมนี่ถ้าเรานะอัลลอฮฺมึงนอนกินบ้านกินเมืองไม่มีใครเกินมึงหรอกแล้วผู้หญิงนั่นนิดหน่อยก็งอนใช่ไหมไม่ดีใช่ไหมนิดหน่อยงอนนิดหน่อยงอนเข้าห้องแล้วผมเป็นห่วงนะ40แล้ว50แล้วงอนบ่อยๆผมกลัวว่าจะอยู่คนเดียวนั้นอย่าไปงอนเลยสามีเราภรรยาเรานิดๆน้อยๆก็นะแล้วก็ฝากอีกที่เคยได้ยินนะครับที่ความน่ารักของการเป็นสามีภรรยากันดูสิท่านหญิงไอคอดีย่างเวลาอยู่กับท่านนบีพออาหารการกินเนี่ยเนื้อแพะบ้างถ้ามีโอกาสท่านหญิงคอดีย่าหยิบยื่นให้นบีหยิบยื่นน้ำให้ดื่มน่ารักเรามีไหมซื้อผัดไทยมาคนเดียวล่อมันเลยห่อหนึ่งหมดยีก็กินได้ก็กินไปเถอะดูท่านหญิงไอชาเห็นไหมวันที่ท่านหญิงไอชามีรอบเดือนคนยิวเนี่ยพอภรรยามีรอบเดือนผู้ชายจะไปอยู่บ้านพ่อแต่ท่านนบีทำผ่าหมากเห็นไหมท่านหญิงมีรอบเดือนไอชามีรอบเดือนท่านหญิงไอชาอยู่กับท่านนบีท่านดื่มเธอดื่มน้ำพอดื่มน้ำวางแก้วน้ำปุ๊บนบีถามว่าไอชาเธอดื่มน้ำใช่ไหมท่านหญิงไอชาบอกใช่ค่ะนบีถามไอ้ท่านหญิงไอชาว่าทำไมล่ะคะเธอดื่มตรงไหนท่านหญิงไอชาบอกทำไมล่ะคะฉันจะดื่มรอยฝีปากที่เธอดื่มอัลลอฮฺอักบัรนี่เราดื่มไปแล้วนะและยื่นให้มะให้บางยีนะบางยีถามว่ามะมึงหลอดใหม่มีไหมเพราะอะไรขอโทษกูเหม็นขี้ฟันมึงแล้วมันน่ารักไหมนบีอุสานะถามว่าเธอแก้วตรงไหนนี่ก็เราสมัยนี้ก็เป็นหลอดนะไม่ต้องหาหลอดใหม่ไม่เป็นได้นั่นนี่คือส่วนหนึ่งก็คงจะฝากเอาไว้แค่นี้นะครับท่านพี่น้องที่รักและเคารพและขอแสดงความยินดีกับมูลนิธิรอฟฮานนะครับที่ได้เชื้อเชิญผมและก็กับสิ่งที่เราได้ความรู้นะครับสาระไม่มากก็น้อยและสิ่งที่ผมพูดไปแล้วผิดพลาดก็ขอมาอัปด้วยสิ่งที่พูดแล้วสร้างสรรค์ก็ขอให้ไปคิดและก็ไปปฏิบัติวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์